ส่วนในช่วงนี้นะคะจะพาคุณชมไปชมความสวยงามของวัดร่องเสือเต้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะมีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าใช้โทนสีน้ำเงินเป็นสีหลักทำให้ชาวต่างชาตินั้นเรียกวัดแห่งนี้ว่าเป็นวัดสีน้ำเงินติดตามจากรายงานค่ะเสือเต้นมีจุดเด่นสำคัญคือวิหารวัดที่ใช้สีน้ำเงินเป็นหลักจึงเป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวว่าวัดสีน้ำเงินรวมถึงงานประติมากรรมที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากรูปแบบการสร้างวัดทั่วๆไปหากมองโดยผิวเผินงานพุทธศิลป์อาจดูคล้ายคลึงกับงานออกแบบของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีและอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ที่นำมาผสมผสานกันแต่จริงๆแล้วเป็นฝีมือของนายพุทธากาบแก้วหรือสลานกศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเชียงรายค่ะงานของอาจารย์เฉลิมชัยหรือวัดล่องขุนเนี่ยก็จะเป็นงานที่มีปริมาตรมีกระจกนะฮะแล้วก็ไม่มีการกรีดนะส่วนงานของผมเนี่ยจะเป็นงานมีลายกระหนกมีการกรีดเอางานศิลปะพื้นล้านนาเรานะฮะไปผสมผสานคือมีลายกรีดเข้าไปนะฮะอย่างของอาจารย์ถวัลย์ก็จะนำเรื่องเขี้ยวนะฮะเรื่องของเขาอะไรเนี่ยมาผสมผสานให้มันแปลกไปอีกอย่างนึงนะฮะระหว่างลายกระหนกกับความโค้งงอความแหลมคมของเขี้ยวเนี่ยมันดูแล้วมีพลังในยะของผมเนี่ยสีน้ำเงินคือสีของท้องฟ้านะฮะที่ปกคลุมโลกเรานะฮะสีท้องฟ้าเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้านะฮะเมื่อบุคคลใดที่ได้รับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกแล้วก็เหมือนท้องฟ้าที่ปกคลุมธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ปกคลุมนะฮะเหมือนแสงสว่างบนท้องฟ้าแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาสลานนกไม่ได้เพียงแต่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ให้ออกมาสวยงามแปลกตาเท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นตั้งใจนำคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านงานพุทธศิลป์ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าไปเยือนวัดร่องเสือเต้นได้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นสำหรับวัดร่องเสือเต้นตั้งอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเริ่มการก่อสร้างเมื่อปี2548และสร้างเสร็จเมื่อปี2558แม้จะเป็นวัดแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงรายแต่ด้วยพุทธศิลป์ที่มีความสวยงามโดดเด่นในแบบเฉพาะตัวจึงทำให้วัดร่องเสือเต้นหรือว่าวัดสีน้ำเงินเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายอีกด้วยค่ะ